วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อเนี่ยเฮส่วนผู้ขายเนี่ยแก๊กซิมซี่กูจะเอาอยัางไงวะเรื่องของเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีทางออกให้กับทั้งสองฝ่ายเหรียญมันมีสองด้านอยู่เสมอทางออกเป็นยังไงมาเราจะเล่าให้ฟัง สคบป,ประกาศกฎใหม่บอก,กว่าการรับสินค้าปลายทางเนี่ยสามารถแกะกล่องก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินได้หรือว่าจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกเงินคืนได้เริ่มต้นการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเขาจะไม่สนใจการจ่ายเงินปลายทางเพราะว่ากลัวว่าจะคนสั่งเนี่ยจะไม่ยอมรับของก็เลยให้โอนเงินมาก่อนแต่เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยคนก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยโอนเงินไปก่อนแล้วแกก็ไม่ยอมส่งนี่ว่ะ ต้องมีการจาต้องมีการชําระปลายทางบ้างมันจะได้แฟร์แฟกันเพราะว่าเห็นของก่อนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการชาระปลายทางอะ่ะก็เกิดข้อถกเถียงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะว่าพอเราเริ่มระแวงคนส่งพอของมาถึงปุ๊บเราก็อยากจะแกะกล่องก่อนทาไมก่อนเนี่ยเถียงแค่ต่อยกันกันกบไอกคนส่งของเพราะว่าไอเราไอกูจะดูก่อนไอกคนส่งบอกไม่ได้ถ้าดูก่อนนะ่ยจะต้องจ่ายตังก่อนถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเปิดกล่อง เถียงกันไปทุกครั้งเป็นข่าวเป็นข่าวเถียงกันไอ้เรื่องเนี้ยแหละจนเรื่องเนี้ยมันได้เป็นถกเถียงกันในวงกว้างในสังคมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นสคบอเนี่ยต้องออกกบออกมาบังคับตรงนี้เพราะว่ามันเคยมีพวกกลุ่มมิจฉาชีพทั้งเป็นจีนเทาแล้วก็ไทยเทามันมีการทําเป็นว่าไลา์ขาย iPhone ราคาถูกขายโทรศัพท์ราคาถูกไอ้เราก็อื แบบนี้เราจะไว้ใจมันได้ไงว่าโอนต่างไปไม่ส่งของให้แน่ไม่มันก็บอกว่าไม่เป็นไรเราเฟแฟอยู่แล้วท่านเก็บเงินไปทางเลยได้รับของก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์มันหลอกเราไอ้เราก็เคิมเคิมเราก็สังสส่งมาเสร็จปุ๊บไอ้ขนส่งมาส่งเสร็จปุ๊บไอ้เราก็จะใช้วิธีอย่างที่มันบอกเราไงแกะดูก่อนป่าขนส่งบอกไม่ได้ต้องจ่ายตังค์ทำไงดีวะเอาวะอยากจะได้ไอโฟนราคาถูกสินค้าราคาถูกจ่ายเงินไปเสร็จปุ๊บ มันเก็บเงิน2,000บอกว่าเป็น iPhone เราก็เอาโหสบายแล้วว่ไอโฟนสอ2,000ที่ไหนได้ออกมาเป็นหูฟังกิ๊กก๊อะไรก็ไม่รู้จะจ่ายตังไปแล้วต้องไปฟ้องกันอีลงตุงนังสุดท้ายเนี่ยก็เรียกเงินกันยากลําบากก็เลือกเกินบางครั้งอ่ะไอที่สั่งเนี่ยไม่ตรงปกก็ส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนหลังๆเนี่ยพวกจีนเทาเนี่ยมันหัวสมันคิดว่าส่งของในราคาร้อยหนึงสองเนี่ยแล้วก็ ได้รายชื่อมาจากในสถานที่ต่างๆบางทีอ่ะมันแอบได้รายชื่อมาจากขนส่งเองด้วยซ้ําแล้วมันก็ส่งส่มไปเลยเก็บป้ายทางบางทีเนี่ยไอ้เราก็ไม่ได้อยู่บ้านเป็นพ่อแม่หรือว่าคนชราเขาอยู่บ้านเอาวะร้อยสองร้อยเขาก็จ่ายสำรองไปก่อนพอกลับมาเสร็จปุ๊บไอ้ดำมึงสั่งของไว้เนี่ยสองร้อยเนี่ยจ่ายตังคกูด้วยไอ้ดำก็อะไรวะกูไม่เห็นจะเห็นเลยอะไรครับพ่อผมไม่ได้สั่งพอแกะดูเอา้าตายหาแล้วพ่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเคสกิ๊กก,ก๊อก,กกิ๊กก๊อก เศรษฐกิจอะไรแนละ้วพ่อจ่ายไม่ไสองร้อยเว้ยเอา้านั่นแหละแล้วคนละสองร้อยพันคนมันก็เท่าไหร่แล้วเอใช่ไหมสองร้อยพันคนเนี่ยมันก็เป็นแสนแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดข้อถกเถียงกันในวงกว้างเอาละสกอบอก็เลยจัดการตรงนี้เริ่มออกแผนออกกฎออกมาแต่ครนี้ถ้าเกิดออกกฎนี้ออกมาแล้วเนี่ยคนซื้อเก็ดเฮกันทั่วประเทศดิพอคนซื้อเฮเสร็จปุ๊บเอ้คนขายก็บอกเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เพราะว่ามันไม่ใช่คนขายอย่างเดียวที่มีขี้ช่อขี้โกงคนซื้อเนี่ยลูกเล่นเยอะก็มีบางคนเนี่ยมาดูไลฟ์สดเพลินเพลินเคิมเคิมแล้วก็เออเราสั่งมาดูซิพอสั่งของเขาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอของมาถึงที่บ้านพอเก็บไปทางบางคนเขาไม่แกะดูเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้อยากสั่งเขาก็บอกว่าไม่เอาพอไม่เอาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการตีคืนไปเสียค่าเสียหายเสียค่าขนส่งเพราะาคนขายเนี่ยต้องจ่ายค่าขนส่งถ้าคนซื้อไม่รับเนี่ยแล้วคนนี้มันก็มีปัญหา ว่าถ้าไม่รับเนี่ยสุดท้ายถ้าเกิดพอไม่รับปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาไปประจานได้ว่าเอ้ยมีคนซื้อคนนี้คนนี้นะจะขึ้นแมกนิสก็มีการขึ้นแมกนิสกันเพราะว่าคนขายก็รู้สึกว่าทําไม่ถูกต้องคนก็จะเห็นใจคนขายแต่ถ้าเกิดกฎหมายข้อน,นี้ออกมาเนี่ยคนขายจะเอาไปพูดอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะว่าอย่าพูดนะกฎหมายมันบังคับอยู่อา้าวเสร็จเลยคนขายก็จะไปประจานหรือว่าจะไปพูดอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตามกฎหมายไปแล้วกฎหมายมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะ คนขายจะเสียเปรียบก็เลยคนขายก็รู้สึกอ้าวแล้วเกิดไอ้คนซื้อเนี่ยมันเป็นพวกชอบสั่งของเล่นๆไม่เอาจริงเอาจังเราก็จะลาบากคันนี้ก็เลยเกิดข้อตกเถียงขึ้นจริงๆแล้วนี่นะมันสามารถที่จะแก้ไขสําหรับคนขายได้ในนี้สกบแก้ปัญหาให้คนซื้อไปแล้วแต่ครนนี้เราต้องแก้ปัญหาให้คนขายคือคนซื้อชื่อนี้สั่งของอย่างนี้คนขายเนี่ยก็ถ่ายแคปภาพการสั่งอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ มีการว่าถ้าเกิดซื้ออย่างนี้ไปสองครั้งสาครั้งแล้วนี่นะก็สามารถให้ขนส่งคนที่มาส่งเป็นพยานได้ที่จะเอาผิดเกิดด้วยแกมาตกติดเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันยังแค่นั้นไม่พอมันก็มีคนพูดถึงว่าอา้าวแล้วเดี๋ยวเกิดไอ้คนที่มันจ่ายเงินไปทางเนี่ยมัวจะแกะของเนี่ยแล้วกว่าจะจ่ายตังค์อีกอะไรอีกแกะของมาบางทีก็ชักช้าก่าจะดูคนส่งของที่ต้องไปส่งที่อื่นเนี่ยเขาก็ลําบากอีกอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงระหว่างคนที่อยู่ฝ่ายขาย กับคนที่อยู่ฝ่ายซื้อแล้วอีกปัญหาหนึ่งของฝั่งคนซื้อก็คือของที่ไม่ตรงปกซึ่งมันก็มีอย่างนั้นจริงๆไอ้คนพวกคนขายที่แบบว่ามักง่ายว่าเออพอเขาสั่งของมาปุ๊บตอนรูปให้ดูเนี่ยสวยตอนเอามาไลนเนี่ยสวยแต่เวลาส่งเนี่ยโอ,อ้แตกๆนี่ติดหน่อยบินๆหน่อยๆส่งๆไปก่อนมันก็มีคนแบบนี้เสร็จแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะไอ้คนขายบางคนน่ะก็ลูกเล่นเหมือนกันมีการแปสะสติ๊กเกอร์มาด้วยว่าจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอก่กอนถ้าไม่ถ่ายคลิปวิดีโอก่กอนเนี่ย จะไม่สามารถที่จะคืนสินค้าได้พอขอมาถึงเสร็จปุ๊บเราก็ต้องแกะเห็นไหมต้องแกะถ่ายแล้วนะครบไม่ครบถ่ายไปส่งไปเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งบางคนเนี่ยก็คือลืมลืมถ่ายแต่ว่าก็เอ้ยขอมันไม่ตรงปกนี่วาส่งมาเนี่ยส่งมาจากร้านเธอเธอก็ต้องรู้ดิสามารถเช็คสต็อกได้ใช่ไหมของเธอมีกี่ชิ้นแล้วอะไรที่ส่งไปให้ใครมันก็ต้องมีการเช็คสต็อกก็เกิดการฟ้องร้องขึ้นมาคราวนี้คน ขายเนี่ยเขาบอกว่าเขาแปะสติ๊กเกอร์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าให้ถ่ายคลิปวิดีโอก่อนถ้าไม่ไม่ถ่ายก่อนเนี่ยยังไงเขาก็ไม่นับผิดชอบรานนี้พอไปถึงตรงนี้ปุ๊บอา้าวทนายเกิดผลก็เคยเอามาว่าความตรงนี้มาแล้วเขาบอกว่ามันตรงนี้อ่ะมันเป็นสัญญาฝ่ายเดียวเพราะว่าคนขายอ่ะแปะสติ๊กเกอร์ฝ่ายเดียวฝนคนซื้อเนี่ยไม่ได้ยินยอมอะไรกับคนขายด้วยมันเหมือนว่ามัดมือชกสัญญาฝ่ายเดียวตรงนี้ก็เลย ผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายในการที่มันไม่ตรงปกหรือแตกผมรู้ผู้ขายได้ต้องไปฟ้องร้องกันนะมันไม่ใช่เหมือนที่สคบบอกว่าคืนได้เลยอ่ะอันนี้มันไปเทียบเคียงกับว่าเมื่อก่อนนี่มันมีคดีอยู่รถหายในห้างแล้วก็เกิดฟ้องร้องกันศาลตัดสินบอกว่าห้างต้องชดใช้เอา้าห้างบอกว่าไม่ไม่จ่ายเพราะว่าอะไรเขียนป้ายไปแล้วเนี่ยถ้ารถหายอยู่ในห้างเนี่ยเราจะไม่รับผิดชอบศาลตัดสินบอกว่าห้างต้องรับผิดชอบเพราะว่า การที่มีที่จอดรถในห้างเนี่ยมันทําให้ห้างเนี่ยขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นเรียกว่าได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่จอดรถเหมือนกันร้านค้าเนี่ยมัดมือจกฝ่ายเดียวทางห้างก็เหมือนกันแปะอยู่คนเดียวคนที่ไปจอดรถไม่ได้ไปเซ็นยินยอมอะไรด้วยอันนี้ก็คือผู้ขายไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบังคับผู้ซื้ออ่ะเท่ากับว่าพอม,มีปัญหาทั้งสองฝ่ายก็เมื่อกี้อย่างที่บอกปเด็แก้ปัญหาของผู้ซื้อเนี่ยสบแก้แล้วส่วนการแก้ปัญหาของผู้ขายเนี่ยก็คือจะต้อง มีข้อกฎหมายเพิ่มขึ้นรัฐบาลเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเวลาจะออกกฎอะไรออกมาเนี่ยมันจะไม่มีกฎหมายลูกคอยช่วยเหลือที่ว่าเวลาจะมีปัญหาโยนปัญหามาก่อนเสร็จแล้วให้ประชาชนมาเถียงกันแล้วค่อยมาแก้ปัญหาทีละเปาะอันนี้คือทางแก้ตายเอาดาบหน้าแบบไทยๆแล้วมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่เราเวลาเราซื้อของผ่านพวกเฟซบุ๊กไม่ได้ซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์พวกสีส้มหรือสีฟ้าอะไรพวกนี้นะ คือเวลาเราซื้อกับตามเฟซหรืออะไรพวกเนี้มันคืนของก็ยากนะระวังนะอย่าไปซื้อ <c oughs> เออพวกนี้นะคือเวลาเราขอมาเนี่ยมันไม่ตรงปกเนี่ยเราก็ลําบากเฮ้ยทำยังไงวะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราจ่ายตังค์ให้กับใครเราจ่ายตังค์ให้กับขนส่งใช่ไหมแล้วของที่มานมันมาไม่ตรงปกเนี่ยในความรู้สึกของเราว่าขนส่งเหมือนกับรู้เห็นเป็นใจกับไอ้พวกนี้หรือเปล่าเออ ใช่ไหมทีเนี้ยกฎหมายมันก็ไม่ได้มีช่วยเหลือตรงนี้เวลาปุ๊บขนส่งบอกกูรับตังค์อย่างเดียวแต่เวลาเราจ่ายตังค์ไปให้กับไอ้พวกของที่ไม่ตรงปกเนี่ยเวลาเราตามตัวมันไม่ได้อะแต่ขนส่งเนี่ยโอนเงินไปให้มันได้เนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าข้อกฎหมายตรงเนี้ยไม่รัฐบาลก็ยังไม่ได้ช่วยเหลืออะไรพอเราไปแจ้งความแจ้งเสร็จปุ๊บเหมือนกับพอเขารับแจ้งความแล้วลทุกอย่างมันเขาคงไม่ไปตามใม่แล้วก็ทิ้งลงถังขยะไปอย่างเงี้ยปัญหานี้ ก็เยอะนะแต่ว่าก็าไม่เคยมีใครแก้สคบอก,ก็ไม่เคยแก้ให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าปัญหาตรงเนี้ใครเคยได้รับปัญหาแบบนี้เล่าให้ฟังด้วยสคบอก,ก็เลยออกมามาตรการมาใหม่เขาเรียกว่ามาตรการส่งดีบริษัทขนส่งต้องระบุรายละเอียดของผู้ส่งรายละเอียดของผู้ประกอบธุรกิจแล้วก็รายละเอียดชื่อนามสกุลหมายเลขทะเบียนภาษีของผู้รับเงินต้องระบุรายละเอียดมาให้ชัดเจน แล้วให้บริษัทขนส่งถือเงินค่าสินค้าไว้ห้าวันถึงจะค่อยส่งเงินตรงนี้ให้กับผู้ขายตรงนี้เป็นเครื่องค้ำประกันว่าถ้าเกิดลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไปแกะดูหรือว่าอะไรทีหลังถึงแกะไปแล้วก็แล้วแต่รับว,วันใช้แล้วมันยังไม่โอเคเนี่ยก็สามารถจะมาเรียกเงินคืนค่าสินค้าได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพอจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยขนส่งบอกไม่รู้ไม่รู้ เราไปถามไปตามบอกว่าสินค้าไม่ตรงปกของมันสั่งมามันตกไปแจ้งคงแจ้งความก็ทําอะไรไม่ได้เมื่อก่อนนี้แล้วที่ถูกใจผู้ซื้อเป็นอย่างมากก็คือกูแกะดูก่อนได้เว้ยเมื่อก่อนเนี่ยพอแกะก่องพอเราแกะกลอนเนี่ยต่อยกับขนส่งไม่พอยังต้องไปตบกับคนส่งของที่ด้วยแต่เดี๋ยวนี้สบายใจแล้วมีกฎหมายมาช่วยพอประกาศของสคบออกมาตรงนี้ คนซื้ออย่างที่บอกเลยว่าดีใจ hey เฮอละนี่แหละมันคือการตัดเส้นทางของมิจฉาชีพนี่เป็นคอมเมนต์ของลูกเพจของเราในนี่คือคอมเมนต์ในชุมชนที่เราได้โพสต์ออกไปคุณใส่ใจบอกว่าเท่ากับเป็นการตัดเส้นทางมิจฉาชีพไปได้อีกหนึ่งส่งขยะมาเรียกเก็บเงินร้อยสองร้อยชาวบ้านถูกมัดมือชกมานานขอบคุณคร่าคนกดไลค์ไป เกือบ200ใช่ครับใช่ครับเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆขี้เกียจเสียเวลาสบายใจโจนมีอีกอ,อันหนึ่งใช่ค่ะโดนมาแล้วไอเดียใครอะ่ะเจ๋งสุดๆชอบมากๆทำถูกแล้วครับคุ้มของผู้บริโภคเป็นทรรดีแบบเนี้ยจีนเทาหนาวไม่แจีนเทาไทยเทาก็เหมือนกันหนาวไม่อกมันผลิตสินค้ามาเยอะต้องตีกลับเกินกว่า50มันถึงจะหนาวก็ดีนะ แต่ต้องห้ามบริษัทขนส่งปรับเงินกับคนส่งของด้วยถ้ากฎหมายออกมานะ่ะมันไม่กล้ารปรับหรอกครับแต่บางครั้งอ่ะมันไม่ใช่มิจฉาชีพหรือว่าร้านค้าส่งของไม่ตรงปกนะแต่เอกคนซื้อนี่แหละใจลองเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเคยได้ยินมาแล้วนะว่าบางขนส่งเนี่ยถ้าขน,นส่งของเนี่ยไม่สามารถทําให้ลูกค้ารับสินค้าได้นะ่ะเขาอ่ะจะโดนหักเงินค่าคอมค่าเดินทางต่างๆแบบนี้นะคนขายก็แย่สิเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยคนขายคือผู้เสียหายเหมือนกันนะ เอ๊ะอันนี้คือสงสัยเป็นคอมเมนต์จากคนขายมีบางคนบอกว่ากฎหมายอนุญ,ญาตให้เปิดแต่ไม่ได้อนุญ,ญาตให้ปฏิเสธโดยไร้เหตุผลเออใช่ได้อันนี้เป็นคนขายเปิดใจบอกว่าเราอะบริสุ์ใจแล้วก็เปิดบริการสินค้าปลายทางให้ลูกค้าเนี่ยเจอลูกค้าคืนของที่สั่งใจโรเลเนี่ยก็เยอะเหมือนกันต้องเห็นใจคนขายด้วยครับอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าโอ้ยแล้วเกิดเป็นสินค้าที่มันอายุสั้น,น่ะ เป็นของกินที่มันจะหมดอายุเร็วเนี่ยคืนไปคืนมาแล้วก็ขาดทุนของเน่ากันพอดีเอ,อจริงของเขาโอ้โหถ้าเกิดรอห้าวันเนี่ยแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปหมุนทําธุรกิจทําทุนต่อละครับทางคนขายบอกว่าทําไมไม่ออกกฎหมายมาคุ้มครองทั้งสองฝ่ายให้เท่าเท่ากันล่ะพอมีปัญหาลูกค้าก็ออกคุกพอมีปัญหาลูกค้าก็ออกกฎหมายควบคุมแต่ลูกค้าแล้วกฎหมายที่ช่วยคนขายเนี่ยมีบ้างไหม อันนี้เป็นความผิดของคนขายเลยอ๋อถ้าเกิดแบบนี้มีปัญหาแบบนี้การเก็บเงินไปทางเนี่ยเราก็คงจะยกเลิกลูกค้าก็จะไม่จะไม่ได้รับบริการนี้อีกต่อไปเพราะว่ามันเกิดความเสียหายเยอะเออก็มีเห็นผลเอ้แล้วอย่างเงี้ยลูกค้าที่ดีๆแต่ว่าสะดวกในการที่จะเก็บเงินไปทางแบบเนี้ยก็แย่สิก็ใช่ไอ้สิเพราะว่าประกาศนี้มันยังไม่ครอบคลุมอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าร้านค้าก็ตั้งใจส่งของดีๆไปให้ ทั้งผู้รับเนี่ยก็ตั้งใจจะรับของดีๆแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาพอแกะออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยต้องให้ขนส่งมันรับผิดชอบด้วยร่วมกันแบบนี้สคบอต้องจัดการเลยคนขายก็ต้องยุติธรรมผู้รับก็ต้องยุติธรรมขนส่งของก็ต้องให้ความยุติธรรมกับลูกค้าทั้งหมดด้วยบางขนส่งแม่งบอกว่าไม่จ่ายไม่จ่ายไม่เกี่ยวไม่มีการประกันร,ราคาตรงนี้อีกล่ะ ถก,กับเนี่ยสคบอจะต้องออกกฎหมายมาให้ครอบคุมกว่านี้เรื่องมันเรื่องมันจะได้ไม่บานปลายว่าคนขายก็ไม่ยุติธรรมคนซื้อก็ไม่ยุติธรรมแลคนส่งของตรงกลางนี่ก็ต้องให้คารับผิดชอบด้วยบางทีทุ่มไปทุ่มมาขอมาถึงเละคนขายต้องรับผิดชอบอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้ส่วนที่เละให้คนซื้อต้องรับก็ไม่ได้ ขนสรงต้องรับผิดชอบด้วยเอา้าแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นฝ่ายซื้อเนี่ยเป็นผู้ซื้อเนี่ยก็จะเช่ส่วนคนที่เป็นผู้ขายเนี่ยทั้งผู้ซื้อผู้ขายมาแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวขนทรงจะมาแลกเปลี่ยนกันบ้างก็ดีนะไม่ใช่แบบบอกแต่ว่าโอ้โหถ้าผมไปรอแกะกล่องเนี่ยเสียเวลาก็ถ้าเกิดของดีๆส่งดีๆทําดีๆไม่้ําไม่แตกอะ่ะขนซื้อเขาก็จะสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงแต่เพื่อนๆอ,อ,อย่าเพิ่งจบ กด s u b สไคร b ์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้มันจะได้กระจายออกไปให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยได้รู้ว่าเออต้องทํำยังไงอะไรยังไงเพราะว่าสิทธิของผู้บริโภคก็มีสิทธิของผู้ขายก็มีแล้วคนที่ส่งของก็ต้องรับผิดชอบด้วยคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ